สวัสดีนะครับพี่น้องแยกทางที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับที่มาร่วมนะครับที่มาร่วมงานสร้างองค์หลวงพ่อทันใจนะครับที่วัดคุณไกรนะครับเป็นวัดประวัติศาสตร์นะครับวัดประวัติศาสตร์ที่อยู่บางปลาม้านะครับของเรานะครับก็จะขออธิบายนะครับขยายความว่าการสร้างนะครับพระพุทธปฏิมาปฏิมากรด้วยนะครับเพราะว่าสำเร็จด้วยฝีมือมนุษย์เป็นการปั้นภายในวันเดือนสิบนะครับเราจึงนะครับถวายพระนามองค์หลวงพ่อว่าหลวงพ่อทันใจนะครับเพราะว่าประการแรกปั้นภายในวันเดียวเสร็จนะครับอานิสงส์และผลบุญที่พี่น้องเราจะได้นะครับในการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประการแรกพี่น้องได้อธิษฐานสิ่งใดนะครับผลบุญนั้นก็จะสำเร็จทันใจในแรงอธิษฐานนะครับเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราสร้างเราทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนนานนะครับเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำนุบำรุงฉะนั้นการสร้างผลบุญของเราบวกกับการอธิษฐานนะครับสิ่งนั้นก็จะทันใจตอบสนองทันใจนะครับผลบุญนั้นก็ส่งทันใจนะครับเพราะว่า